ครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทนี้จะเป็นการสั่งงานจากแอดมินแล้วก็ยูสเซอร์เนี่ยจะปฏิเสธงานนะครับเริ่มเลยครับเราจะเพิ่มฟอร์มอีก2ฟอร์มนะครับก็คือฟอร์มปฏิเสธงานนะครับมาคลิกเพิ่มฟอร์มที่ตรงนี้ครับแล้วก็กด add แล้วก็มาที่ window form นะครับเราสามารถตั้งชื่อนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะตั้งเป็นฟอร์มปฏิเสธเป็นชื่อว่า send to แล้วครับ send to send to send to เฉพาะแล้วก็กด add ไปแล้วก็จะมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน text นะครับที่แสดงอยู่บนหน้าจอให้เป็นส่งข้อความถึงแอดมินแล้วก็ผมจะเปลี่ยนไอคอนมันด้วยนะครับก็มาที่ property แล้วก็หาคำว่าไอคอนแล้วก็กดฝั่งขวานะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไอคอนนะครับผมจะใช้เป็นรูปจดหมายนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไซส์ของฟอร์มครับเป็น472กับ348นะครับก็จะเพิ่มลาเบลครับก็เปลี่ยนฟอนต์มันให้เป็นตัวใหญ่นะครับ14เหมือนพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีมันนะครับเป็นสีแดงที่ใช้กันในโปรแกรมนี้นะครับจัดรูปแบบให้มันดูเป็นระเบียบนะครับแล้วก็ผมจะใช้ Radio Button นะครับ2อันครับครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น RB1 นะครับ RB เป็น RB2 นะครับแล้วก็เปลี่ยน text มันนะครับอันแรกให้เป็นให้เป็นไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้ต่อก็เป็นอื่นนะคือฟอร์มไอ้สองคนนี้เหมือนเป็นตัวเลือกในการปฏิเสธงานนะครับแล้วก็อีกอันก็เป็น text box ครับผมจะต้องเปลี่ยนให้เป็น multiline เหมือนพาร์ทที่แล้วนะครับเพราะมันถึงจะสามารถขยายได้ใหญ่ครับแล้วก็เปลี่ยน text มันเป็นไปเปลี่ยนชื่อมันเป็น TV Send A แล้วกันก็อีกสองอันนะครับอันแรกผมจะเปลี่ยนเป็นผมจะให้มันเป็นปุ่มส่งนะครับก็เปลี่ยนเทคมันก่อน
ว่าชื่อมันเซนครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันเหมือนปุ่มคอนโทรลในฟอร์มอื่นนะครับก็จะใช้สีเหมือนเดิมครับสีนี้ครับส่วนปุ่มนี้ผมจะให้เป็นปุ่มยกเลิกนะครับก็เปลี่ยนเท็กซ์ให้มันเป็นยกเลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น BC Cancel แล้วก็เปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเดียวกันกับปุ่มส่งนะครับครับตอนนี้ฟอร์มส่งข้อความถึงแอดมินก็เสร็จแล้วนะครับเราจะมาเพิ่มอีกฟอร์มครับพอคลิกตรงนี้แล้วก็แอดเหมือนเดิมครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นดีซีครับแล้วก็กดแอดเด็ดไปครับแล้วก็เปลี่ยนเท็กของมันนะครับเป็นข้อความตัดสมาชิกแล้วก็เปลี่ยนไอคอนให้มันนะครับผมจะใช้เป็นรูปจดหมายที่เปิดอ่านนะครับแล้วก็เปลี่ยนไซส์ของฟอร์มครับให้เป็นขนาดที่เราต้องการก็ต้องการเป็น410นะครับดีครับ412นะครับแล้วก็ผมจะใช้ลาเบล4อันนะครับสองตัวนี้จะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นคำว่าจากนะครับแล้วก็เป็นโคลอนนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นข้องานนะครับก็ร่อนกันครับส่วนตัวนี้เราจะใช้เป็นเหมือนคอนโทรลที่รับค่ามาแสดงชื่อยูเซอร์แล้วก็หัวข้องานนะครับผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นที่ลองเลือกแท็กชื่อครับเพราะว่าเราจะใช้ลำเดียวตัวนี้แล้วก็มาเปลี่ยนเลนส์ของมันเป็นมี user นะครับแล้วก็อันนี้เป็นI ไอเฟนเห็นมันดูง่ายครับแต่พอเรารันมันไม่แสดงเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นชื่อยูเซอร์ที่ส่งงานที่ส่งข้อความมาแล้วก็ชื่องานหัวข้องานนะครับก็นี่ก็เป็นข้องานครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็ขนาดของมันนะครับให้เป็น14เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สีเป็นสีแดงเหมือนเดิมครับ
ก็จัดระเบียบให้มันใหม่แล้วก็จะใช้ลาเวลอีกตัวนึงครับก็เป็นตัวบอกว่า user ที่ปฏิเสธงานทำงานได้เพราะอะไรครับสามารถทำงานนี้ได้แล้วก็จะใช้ text box นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นมัลติไลน์เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเพิ่มบัตทอนกลุ่มเดียวพอครับในฟอร์มเป็นต้องเราต้องเปลี่ยนชื่อเด็กบอกกันครับให้เป็นแล้วก็บัตทอนเปลี่ยนเนมให้มันเป็นตกลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันครับก็ใช้เป็นสีเหมือนเดิมครับโอเคครับการเพิ่มฟอร์มใหม่2ฟอร์มก็เสร็จแล้วนะครับครับต่อมาเราจะมาเริ่มเขียนโค้ดที่ for my account นะครับคลิกมาที่ for my account ครับแล้วก็กด F7 เพื่อเข้าสู่หน้าโค้ดของมันครับเราจะเริ่มเขียนที่กลับไปที่หน้าดีไซน์ของมันนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกในปุ่มไม่ตกลงที่เราออกแบบไว้ครับผมจะเขียนโค้ดให้มันเด้งไปยังฟอร์มก็คือฟอร์มปฏิเสธครับฟอร์มsend to นะครับตรงนี้นะครับโอเคครับเริ่มเขียนกันเลยครับโค้ดแรกจะเป็นโค้ดเช็คtake box ว่างนะครับคือถ้าว่างก็แสดงว่าเราไม่มีงานก็เหมือนตกลงนะครับว่าถ้าเราไม่มีงานแล้วก็ตกลงไม่ได้อันนี้เราไม่มีงานแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครับโค้ดต่อไปนะครับก็คือถ้าtake box ทั้ง2มันไม่ว่างนะครับก็คือเรามีงานใช่ไหมครับมันมาเข้าเทลนะครับแล้วในเอลก่อนที่จะไปหน้าปฏิเสธได้เนี่ยผมจะเช็คก่อนนะครับว่าเราได้บันทึกงานหรือยังนะครับก็คือถ้าเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่สามารถไปหน้าปฏิเสธได้นะครับก็คือ user ต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าจะรับงานไหมนะครับเขียนโค้ดกันนะครับครับผมต่อไปนะครับถ้าได้รับงานแล้วยังไม่ตอบตกลงนะครับต้องการจะปฏิเสธก็จะมาเข้าเอลนะครับในเอลนี้จะเป็นเปิดไปหน้าฟอร์มปฏิเสธนะครับก็คือฟอร์มส่งข้อความถึงแอดมินนะครับเขียนโค้ดกันเลยนะครับ
ครับเราจะเปิดหน้าส่งข้อความถึงแอดมินนะครับแล้วเราจะส่งพวกข้อมูลพวกนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราไปหน้าเนี่ยครับพอเรากลับมาหน้านี้เราต้องส่งข้อมูลพวกนี้กลับด้วยครับไม่งั้นพวกนี้จะว่างเปล่านะครับครับเขียนโค้ดต่อครับต้องดอทเทคด้วยนะครับแล้วผมจะส่ง data เป็นนะครับก็คือ data table นะครับแล้วก็ text box ด้วยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับจะมี error ตรง send to นะครับก็คือ error ตรงฟอร์มส่งข้อความถึง admin นะครับแล้วก็ไปสร้างตัวรับให้มันนะครับกด F7 เพื่อเข้าสู่หน้าโค้ดของมันครับครับสำหรับการสร้างตัวรับก็เหมือนเดิมนะครับเขาส่งtype อะไรมาครับแล้วก็สร้าง type นั้นรับนะครับเริ่มเขียนโค้ดรับกันนะครับครับขั้นแรกนะครับมากำหนดให้ data ที่เราสร้างไว้ในฟอร์มนี้ครับเท่ากับ data table ที่ส่งมานะครับก็คือ s ครับ data เท่ากับ s นะครับแล้วก็ต่อไปผมจะสร้างตัวแปรที่ส่งค่าเดิมกลับนะครับก็คือ a ถึง e นะครับแต่มันจะใช้ a ถึง e ตัวเล็กเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือค่าพวกนี้ก็คือค่าที่ส่งค่าข้อมูลของ user นะครับที่ส่งมาจากฟอร์ม my account นะครับก็คือพวกนี้นะครับผมจะสปริงเป็นตัวใหญ่นะครับก็คือจะใช้ a ถึง e เหมือนกันเลยแต่จะเป็นตัวใหญ่แค่นั้นนะครับก็มากำหนดให้มันเท่ากับค่าเดิมที่ส่งมานะครับจะเป็นค่าสตริงก็คือค่าสตริง2ตัวก็คือตัวไตเติลก็คือหัวข้อผิดนิดนึงครับเนี่ยตัวไตเติลก็คือหัวข้องานแล้วก็ดีเทลก็คือรายละเอียดงานครับก็จะส่งมาด้วยนะครับก็คือถ้าเราสมมติว่าผมได้รับงานมาตรงนี้แล้วผมกดปฏิเสธแล้วผมมาที่หน้าฟอร์มปฏิเสธแล้วผมแต่เปลี่ยนใจยกเลิกว่าจะกลับไปรับงานนะครับเราก็ต้องส่งค่าเดิมกลับทั้งหมดนะครับก็คือค่าพวกนี้นะครับค่างานที่ส่งไปก็ต้องส่งกลับมานะครับเพราะว่าเราจะไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับก็คือกลับมายอมรับแต่ตอนนี้เรากลับมาเขียนโค้ดให้นั่นเสร็จก่อนนะครับก็คือผมจะสตริงก็เหมือนกันครับพวกนี้เป็นพารามิเตอร์ยังเอามาใช้ไม่ได้นะครับเราต้องสร้างตัวแปร
หาให้เท่ากับค่าของมันก่อนครับนี่ก็เป็นไตเติลเหมือนกันครับแต่จะเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ให้มันมีค่าเท่ากับค่าเดิมนะครับไตเติลเท่ากับไตเติลดีเทลก็เท่ากับดีเทลเหมือนกันครับโอเคครับครับต่อมาจะเป็นการเขียนโค้ดให้คลิกตัวนี้แล้วตัวหนังสือในช่อง TextBox นะครับจะเท่ากับไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้นะครับแต่ถ้าจะพิมพ์อย่างอื่นก็เหมือนจะเคลียร์ให้ TextBox ว่างก็กดตรงนี้นะครับก็เขียนโค้ดได้เลยครับเริ่มที่ Double Click ตรง Radio Button ตัวนี้นะครับแล้วก็เขียนเป็น TextBoxเป็น a.text นะครับให้เท่ากับ r หนึ่งก็คือ radio button ตัวนี้ครับล็อก text ครับเสร็จครับผมจะขอย้ายโค้ดตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็อีกอันนึงครับก็คืออื่นๆนะครับก็คือจะให้ตัวนี้ว่างนะครับก็ double click เหมือนกันครับแล้วก็ผมจะขอย้ายโค้ดตรงนี้มาไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะผมจะให้เมื่อคลิกตัวนี้ใส่ text boxค่าว่างนะครับโอเคครับครับต่อไปจะเขียนโค้ดในปุ่มส่งนะครับผมขอย้ายโค้ดตัวนี้มาไว้ข้างล่างเลยครับแล้วก็จะเริ่มเขียนโค้ดเช็คว่าเทคบล็อกว่างหรือเปล่าก่อนนะครับโอเคครับโค้ดนี้ก็คือถ้า text box ตรงนี้ว่างแล้วเราไอ้ผิดฟอร์มครับโทษทีครับถ้า text box ตรงเนี่ยว่างแล้วเรากดส่งก็คือมันจะมี message box บอกว่าคุณจะต้องมีเหตุผลในการปฏิเสธงานนะครับก็คือเราจะกดส่งไม่ได้ครับถ้า text box นั้นว่างนะครับโอเคครับต่อครับคือถ้า text box ไม่ว่างก็จะมาเข้า else นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการส่งข้อความไปหาแอดมินแล้วนะครับเริ่มเขียนโค้ดแล้วนะครับ
ครับจะเห็นว่าตรงฟอร์มหมายเขาเนี่ยจะ error ใช่ไหมครับเราจะส่งค่าเดิมกลับครับค่าเดิมที่เราจะส่งมีแค่ค่า a ถึง e ครับก็คือข้อมูลชื่อต่างๆของ user นะครับแล้วก็data ด้วยนะครับถึง e นะครับเราต้องเรียงลำดับก่อนนะครับก็คือของผมจะเป็น c ก่อนนะครับ d คือชื่อนะครับแล้วก็ data นะครับแล้วตรงที่เราได้รับมาก็คือ title กับ detail ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะส่งค่า title กับ detail ที่นายเขารอรับเนี่ยเป็นค่าว่างครับเพราะว่าจะเป็นการเคลียร์ให้ text box ตรงนี้ว่างเลยครับเพราะว่าเราปฏิเสธงานไปแล้วด้วยครับก็จะเป็นค่า null นะครับของตัวแล้วก็ค่าหมายที่ส่งไปก็คือข้อความจาก text box นั่นเองครับที่เราจะส่งไปปฏิเสธแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นชื่อหัวข้องานนะครับ title ที่เรารับมาแล้วก็เหมือนเดิมครับนายเขาก็จะ error เพราะเราส่งไปตัวใหม่2ตัวครับครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจในการปฏิเสธงานนะครับก็มีปุ่มยกเลิกใช่ไหมครับเราก็จะมาทำโค้ดในปุ่มยกเลิกครับก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่การส่งค่าจะแตกต่างกันนิดนึงครับก็คือจะส่งค่าเดิมครับแล้วก็จะส่งค่านี้เป็นค่าเดิมนะครับเป็น title แล้วก็ di นะครับไม่ใช่ครับ detail นะครับ detail นะครับ detail แล้วก็ตรงยืนยันจะเป็นส่งค่าใหม่ก็คือค่าข้อความที่ปฏิเสธนะครับแต่เราอันนี้เรายกเลิกนะครับก็คือส่งค่าเอากลับนะครับโอเคครับครับแล้วก็แก้โค้ดนี้มานะครับให้มันเป็นยกเลิกนะครับก็คืออันนี้ต้องเป็นยกเลิกนะครับก็เป็นถ้าเขียนว่าออกจากหน้านี้นะครับครับสร้างตัวรอรับเพิ่มอีก2ตัวนะครับที่หมายเขาเป็นประเภทสตริงนะครับที่บอกมาเมื่อกี้ผมจะทำเป็นเทคเซนต์แล้วกันครับเทคเซนต์แล้วก็จะเปลี่ยนตัวนั้นเป็นที่หัวข้อก็ไอแล้วกันครับแล้วผมจะสร้างตัวแปรอีก2ตัวเพราะว่าผมจะส่ง2ตัวนี้กลับไปที่ล็อกอินแล้วก็ส่งไปให้แอดมินนะครับ string text send เหมือนกันครับเป็นตัวใหญ่ text send แล้วก็เหมือนกันครับเป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ครับแล้วก็มากำหนดให้มันเท่ากับที่ส่งมาครับtext send เท่ากับ text send แล้วก็
PI ตัวใหญ่ครับ PI ตัวเล็กครับต่อไปนะครับผมจะส่ง2ตัวนี้ครับกลับไปที่ form login นะครับก็คือไปเขียนในโค้ดที่กลับสู่ form login นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มtake send นะครับแล้วก็ ti กับ login นะครับแล้วล็อกอินก็จะเออร์เลอร์เหมือนเดิมครับก็คือเราส่งไปแต่ไม่มีตัวรับแต่ก่อนเราจะไปแก้ล็อกอินนะครับเรามาแก้ทุกฟอร์มที่เรียกใช้ my account ก่อนนะครับก็คือ edit ครับ edit จะมีเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าเราเพิ่มนะครับเพราะเราเพิ่มตัวแปรส่งให้ my account แต่ edit ยังไม่ได้ส่งอีก2ตัวนะครับเพิ่มเป็น now อีก2ตัวจะหายนะครับแล้วก็ที่ครับเป็นน้อยหมดเลยครับของตัวนะครับแล้วก็ตัวครับเป็นน้อยหมดนะครับครับมาที่โค้ดในหน้ามาเขานะก็เราส่งไปล็อกอินแต่ล็อกอินเออร์เพราะล็อกอินไม่มีตัวรับครับก็กลับไปล็อกอินครับแล้วก็กด F7แล้วก็ไปสร้างตัวรับที่ล็อกอินนะครับผมจะสร้างเป็น text set แล้วกันครับเหมือนกันที่ส่งมา text set แล้วก็ตัวเป็น string EP แล้วกันครับแล้วก็2ตัวเนี่ยผมจะส่งไปที่แอดมินนะครับดังนั้นผมต้องสร้างตัวแปรมาให้มีท่าก็กลับมากันนะครับเป็น text send เหมือนกันครับเป็นตัวใหญ่กับในหน้าหลายเขานะครับแล้วก็อันนี้ผมจะเป็น Titan send แล้วกันครับ Titan send แล้วก็ให้2ตัวนี้มีค่าครับเท่ากับตัวที่ส่งมานะครับเซนนะครับเท่ากับ text เซนเหมือนกันนะครับตัวนี้เล็กแล้วก็ title send title send ให้เท่ากับ gt ครับแล้วผมจะส่งของตัวนี้นะครับไปในล็อกอินนะครับในล็อกอินของยูเซอร์นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือตรงโค้ดที่เปิดฟอร์มแอดมินนั่นนะครับจะเพิ่ม text send ไปนะครับแล้วก็ title send นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราแก้ตรงนี้ก่อนครับก็คือมันยังมีโค้ดที่เรียกไมค์เขาอยู่ครับเพิ่มเมาส์ให้มัน2ตัวครับนี่ก็เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาแก้ตรงแอดมินนะครับแอดมินเราส่งใหม่ไป2ตัวนะครับก็ยังมีตัวรับก็ไปเพิ่มมันครับก็เป็นผมตั้งเป็นstring text send เหมือนกันครับstring นี้เป็นตัวใหญ่นะครับใช้ตัวใหญ่แล้วก็ text send แล้วก็ string ตัวครับ t เหมือนกันครับแล้วก็ประกาศตัวแปรไว้เหมือนกันครับเซนครับก็ไทเทิลเซนเหมือนกันครับแล้วก็ให้2ตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวนี้เหมือนเดิมครับก็มากำหนดให้มันเป็นเซน
เป็นตัวใหญ่เท่ากับตัวเล็กที่ถูกส่งมานะครับแล้วก็ Titan Sense เท่ากับ PT ที่ส่งมาครับแล้วผมจะสร้างคลาสเช็คว่ามีไอ้2ตัวเนี้ยเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะตัวนี้คือข้อความจาก user ที่ส่งมาแอดมินใช่ไหมครับก็คือเราก็ต้องเช็คก็ต้องมีตัวเช็คเขาส่งมาหรือเปล่านะครับจะสร้างเป็นออกคนก่อนนะครับกันจะให้มันจะให้ของออสไอแอดมินเนี่ยโชว์ก่อนให้เรียกใครคลาสนะครับผมจะสร้างคลาสเป็นคลาสเคแคมครับก็ปิดการ์ครับตั้งแต่ในเรื่องแล้วครับแล้วก็ปิดครับถ้าเทคบล็อกเทคเซนตัวนี้ไม่เท่ากับค่าว่างก็แสดงว่ามีข้อความใหม่ใช่ไหมครับก็จะให้มันเปิดไปที่ฟอร์มข้อความจากสมาชิกนะครับก็เขียนโค้ดเลยครับสร้างเทคเซนเท่ากับไฟล์ครับจะให้มันมี message box show แล้วก็บวกกับชื่อ user ที่ส่งมาครับจำได้ไหมครับ user ตัวนี้จากพาร์ทที่แล้วก็ถูกส่งมาจากฟอร์ม my account เหมือนกันนะครับซึ่งก็ใช้ร่วมกันได้ครับผมก็เลยจะใช้เป็น user dot to string นะครับ to stringแล้วก็ทำเหมือน message box message box ในพาร์ทก่อนๆแล้วนะครับได้อธิบายไว้ในพาร์ทแรกๆเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้ครับแต่พาร์ทหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ผมเปิดไปหน้าข้อความจากสมาชิกอันนี้ก็เป็นโค้ดเปิดฟอร์มใหม่นะครับก็ง่ายครับจากพาร์ทแรกก็จะมีสอนนะครับแล้วผมจะส่งเทคเซนส์นะครับเทคเซนส์ก็คือข้อความปฏิเสธจากuser ที่ส่งมานะครับ extend ที่เราได้รับมาไปหน้าข้อความไปก่อนจริงนะครับแล้วก็
user นะครับ user ที่ user นะครับที่ส่งมาแล้วก็ python python send นะครับก็คือหัวข้องานที่เขาส่งมาด้วยนะที่เขาพรีเซนต์มาก็จะฟอร์มความแตกสมาชิกแสดงนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเออร์เรอร์นะครับเพราะว่าเราส่งไปตั้ง3ตัวแต่ก็เหมือนเดิมครับเขายังไม่มีตัวรับนะครับแล้วก็ไปกดที่ form receive นะครับกด F7 ครับก็สร้างตัวรับนะครับเป็น string text send แล้วกันครับ text send โทษครับพารามิเตอร์เราตัวรับเราจะอยู่ในนี้ครับ string send นะครับแล้วก็ string user แล้วก็ string item ครับแล้วก็ไม่ต้องในฟอร์มนี้ไม่ได้สร้างตัวแปรเพื่อให้เท่ากับค่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ส่งค่ากลับหรือว่าส่งค่าไปไหนนะครับเราแค่จะแสดงข้อความที่เขาส่งมาให้นะครับเราจะให้เทคบล็อกเทคบล็อกที่เรามีครับคือเทคบล็อกอันนี้ครับเท่ากับข้อความที่เขาส่งมาจากฟอร์มนี้ครับฟอร์มส่งข้อความถึงแอดมินก็ตรงนี้เราจะให้มันเท่ากับตรงนี้นะครับก็เขียนไป dot text นะครับเท่ากับ text send แล้วก็จะให้อ่านอย่างเดียวครับแล้วก็แก้ไขก็ได้ก็ทำได้ครับเป็น tb enable เท่ากับ false ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นlabel 2ตัวนี้ครับว่าเราจะรับว่าชื่อ user น่ะใครเป็นคนส่งแล้วก็หัวข้องานที่เขาไปเซ็นน่ะคืออะไรก็เขียนไปครับไปเป็น label นะครับทุกที label user dot text เท่ากับuser ครับก็ label item dot text เท่ากับ item ครับโอเคครับแล้วก็จะให้เมื่อเราเห็นข้อความแล้วเนี่ยเรากดตกลงก็จะเป็นการปิดฟอร์มนี้นะครับเราไม่ได้เรียกแอดมินขึ้นมานะครับเป็นฟอร์มแอดมินขึ้นมาเพราะว่าฟอร์มแอดมินเนี่ยเปิดฟอร์มข้อความจากสมาชิกมาโดยที่ไม่ได้ปิดตัวเองนะครับเห็นไหมครับแล้วก็โดยอีกอย่างนึงนะครับก็คือถ้าเราอยากจะดูข้อความอีกรอบนะก็จากหน้าแอดมินจะมีปุ่มนึงที่เรายังไม่เขียนโค้ดครับก็คือปุ่มนี้ครับข้อความจากสมาชิกครับก็คือเราจะคลิกเนี่ยแล้วเราจะไปหน้านี้ได้เหมือนกันครับได้อีกรอบแต่ผมจะเขียนโค้ดเช็คค่าว่างก่อนว่าก็คือถ้ามันไม่มีข้อความมันก็ควรจะไปได้ใช่ไหมล่ะครับก็เหมือนกันครับถ้าไตเติ้ลเซ็นเท่ากับเราก็คือถ้ามันว่างนะครับก็มีให้มีนั่นเสร็จหมดนี่ก็ไม่มีข้อความใหม่ครับแล้วก็
ะครับจะบอกบัตทอนก็คือผมโอเคนะครับแอสเซทบล็อกไอคอนก็คือพวกสัญลักษณ์ที่อยู่ในแอสเซทบล็อกเลยครับก็แต่ถ้ามีข้อความใหม่ก็คือไปหน้าเมื่อกี้ได้อีกรอบไปตอนไหนก็ได้ถ้ามีข้อความใหม่นะครับขออนุญาตกับพี่โค้ดเมื่อกี้เลยนะครับเสร็จแล้วครับแต่ตอนนี้เราจะยังรันไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังติดปัญหาเรื่องของฟอร์มล็อกอินนะครับเห็นไหมครับจะยังเออร์เลอร์อยู่นะครับเพราะว่าฟอร์มล็อกอินมีตัวรับที่เพิ่มมาแต่บางฟอร์มที่เรียกใช้ก็เช่นฟอร์มนี้ยังไม่มีตัวแปรใหม่ที่เป็นค่าว่างส่งให้เขาเลยนะครับเราก็ต้องไปดูทุกฟอร์มครับก่อนจะรันก็เริ่มตั้งแต่โปรแกรมCSเลยนะครับตรงนี้ก็จะเออร์เลอร์ครับแล้วก็เราก็ขึ้นข้างเอาไป2ตัวครับแล้วก็มีครับในรีจิสเตอร์น่าจะมี2ตัวก็เอาไป2ตัวครับครับก่อนจะรันเดี๋ยวผมมาแก้ตรงในหน้าแอดมินนะครับตรงปุ่มนะครับเราจะให้ขึ้นแต่เราจะไม่บอกว่ามีข้อความใหม่เพราะว่าเราเคยดูกันแล้วใช่ไหมครับครับโอเคครับเดี๋ยวมารันโปรแกรมดูนะครับครับโค้ดที่เราเขียนมาในพาร์ทนี้ทั้งหมดก็จะมาตรวจสอบกันแล้วนะครับขั้นแรกไปที่สั่งงานนะครับก็คือในหน้าแอดมินครับคือตามที่เราเก็บโค้ดไว้ก็สมมติว่าผมสั่งของข้องานดีๆรายละเอียดงานดีๆไปที่ user 0แล้วก็ไปเข้าสู่ระบบของ user 01นะครับแล้วก็จะมีงานที่แอดมินสั่งมานะครับถ้าเราปฏิเสธจะปฏิเสธก็กดปุ่มไม่ตกลงนะครับแล้วระบบก็จะถามว่าต้องการปฏิเสธงานนี้ใช่ไหมแล้วก็โอเคนะครับเราก็สามารถเลือกเหตุผลที่ระบบนี้ให้ได้อันหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากพิมพ์เองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็พิมพ์สามารถพิมพ์ได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่พิมพ์เราส่งก็จะมีเมสเซจบล็อกเด้งขึ้นมาเตือนว่าคุณต้องมีเหตุผลในการปฏิเสธงานนี้นะครับแล้วสมมติว่าเราปฏิเสธเปลี่ยนใจไม่ปฏิเสธแล้วครับก็กดยกเลิกได้ครับก็จะกลับหน้าหมายเขาเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราจะปฏิเสธจริงๆนะครับก็กดเหมือนเดิมครับแล้วก็ผมส่งข้อความปฏิเสธว่า EV แล้วก็ส่งไปครับแล้วก็พอเราปฏิเสธงานแล้วครับเทคบล็อกตรงหัวข้องานแล้วก็รายละเอียดจะเคลียร์ว่างนะครับเพราะว่าเราปฏิเสธงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะไปดูในแอดมินอีกครั้งนะครับพอเรามาในฟอร์มของแอดก็จะมีเมสเซจบล็อกเด้งขึ้นมาว่ามีข้อความใหม่จาก user 01ตามที่เราเขียนโค้ดไปนะครับแล้วกดโอเคมันก็จะขึ้นฟอร์มข้อความจากสมาชิกนะครับแล้วก็ข้อความ EE จากที่ส่งมาเมื่อกี้ครับแล้วก็ชื่อ user 01ที่ส่งมาก็คือชื่อ user ที่คนที่ส่งมานะครับแล้วก็หัวข้องานที่เราสั่งไปตอนแรกก็คือ DDD ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปถ้าแอดมินจะดูข้อความอีกรอบก็กดที่ปุ่มข้อความจากสมาชิกครับก็จะเป็นการเปิดไปยังฟอร์มข้อความจากสมาชิกได้เหมือนกันนะครับนี่ครับครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปสอนเขียนโปรแกรมโดยภาษา C# ของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณครับ